เดี๋ยวไลฟ์สดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมขาวันนี้มาที่สวนสันติชัยปราการมามีกระทงขายเยอะแยะเลยไปคลองกระดุงคุ้งกระแสมันไม่ให้ขายมันตอแหลอีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมึงตอแหลโกหกตอแหลมึงจัดงานแล้วคนจะไปลอยกระทงคุ้งไปแล้วไม่มีกระทงให้กูเลยไปถามแต่ละร้านมันบอกเขาไม่ให้ขายผู้จัดบอกไม่ให้ขายให้โชว์อย่างเดียวพรุ่งนี้ถึงจะขายพรุ่งนี้มึงขายกูก็ไม่ลอยเพราะวันนี้มันรันลอยกระทงอีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอ่ะมันแหกตาดูเลยจะมัวแต่อยู่ในห้องแอร์และตรงนี้มึงเนี่ยเขาจะลอยมึงก็ไม่จัดมึงก็ไปจัดตรงนั้นจัดตรงนั้นมึงก็ไม่ให้คนกระทงมึงก็เอาหน้ามาที่มึงซื้อมาเนี่ยมาโชว์อย่างเดียวขายยังไงพี่บอกเลยคนจะได้แห่มาลอยตรงนี้มานี่เลยเอาถ่ายให้คุณผู้ชมดูเลยนี่ร้านนี้ขายยังไงพี่นะร้านนี้เท่าไหร่ร้านใหญ่เท่าไหร่เอาแบบเอาหรูหราอลังการจะรอให้อีผู้ว่าการท่องเที่ยวมันโด200 บาทเอาใหญ่ยักษ์เลยมีไหมแกมาเลยพี่มันไส้เดินทั่วงานเลยมาบอกว่าไม่ขายไม่ขายผู้จัดไม่ให้ขายแล้วมันยังมาจัดทำเหี้ยอะไรอีกพวกผู้ว่าการท่องเที่ยวแล้วคนเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ได้เลยมึงก็ไปจัดที่สวนสันติเนี่ยเขาจัดก็ไปทำไมมึงไม่ให้จัดมึงไปจัดคลองบัดดงกรุงเกษมแล้วกูจะหากระทงลอยก็ไม่มีอย่าไปยอมเอากระเป๋าแม่หายไปไหนลูกจะจ่ายตังค์เขาเหมือนกันหมดเหรอพี่เหมือนกันหมดอันนี้ก็ใหญ่กว่าไม้สดเออเอาสวยๆเอาเอาที่มีสีแดงไหมเวลาลอยมันจะได้เด่นสีเหลืองนี่ก็ได้สีแดงนี่ก็มีนะเหลืองดีกว่ามันเด่นกว่าพี่สีนั้นมันไม่เด่นไม่จะเอาไปลอยเดี๋ยวนี้เลยเอามาเลยต้องจุดธูปจากตรงนี้ให้เลยได้ไหมเออถือไปลอย200ใช่ไหมพี่อ่ะพี่ขอบคุณมากรวย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 คุณผู้ชมมาลอยที่นี่เลยคลองบดุงกรุงเกษมไม่ต้องไปแล้วจะผิดหวังเหมือนฉันถามร้านจะคงทุกร้านเลยมาบอกว่าผู้จัดไม่ให้ขายค่ะแล้วมึงเสือกมาจัดงานหาคนเพราะคนแม่มึงเหรอไม่ขายแล้วกูจะไปหากระทงที่ไหนลอยเนี่ยกูเตรียมมาจัดบ้านเลยอีควายขอให้ยืมไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาจุดให้เลยแม่จุดไม่เป็นโอเคแล้วเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ก็ลอยละมีคนเอาลงน้ำให้เนี่ยเออแม่จุดไม่เป็นสวัสดีค่ะเออมันไม่ให้แม่ค้าขายไงแล้วมันก็เอาหน้าม้ามันเนี่ยมานั่งแล้วก็บอกฉันแบบขายไหมไม่ขายไม่ขายต้องไปประดิษฐ์เองพ่อมึงตายกูจะรีบไปหลายทีกูไม่มีเวลาไปประดิษฐ์เองไปลอยกระทงไม่เคยเจอแบบนี้เพิ่งเจอที่คลองประดุงกรุงเกษมทำจัดทำไมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่างมันเนี่ยเดี๋ยวนี่ค่ะมานี่เลยค่ะสวนสันติชัยปราการมาแล้วมีกระทงให้ลอยแล้วขายถูกด้วยเนี่ยเออมึงอย่าไปคลองบดุงกรุงเกษมอีกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีขอด่าหน่อยตอแหลครับมึงคนไปแล้วไม่มีกระทงให้ลอยแล้วมึงจัดงานทำเหี้ยอะไรจัดแล้วไม่มีกระทงให้เขาลอยอ่ะอันนี้สวนสันติชัยปราการค่ะปีนี้ไม่ได้จัดแต่มาลอยได้คุณผู้ชมบอกว่าพรุ่งนี้เขาถึงจะให้ขายกระทงแล้วพรุ่งวันมาลอยกระทงมันวันนี้พรุ่งนี้กูก็ไม่ซื้อแล้ว ลอยตรงนี้ฮะสวยกว่าบรรยากาศดีกว่าเป็นแม่น้ำเลยตรงนั้นไม่เป็นคลองสวัสดีค่ะเดี๋ยวอธิษฐานลอยก่อนแล้วค่อยถ่ายไม่ลอยแล้วฮะลอยนู่นนะครับยังไม่ลอยหรอมีลอยที่ท่าได้หรือเปล่าได้แค่ตรงนี้นะจุดเทียนนะจุดเทียนจุดก่อนเลยลูกรักอ่ะ
่าโอเคถือกระเป๋าให้หน่อยสิทีโป้นั้นไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่หรอกให้ได้แค่นี้เหรอวันนี้มาลอยกระทงที่สวนสันติชัยปราการค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยวิวสวยเป็นหมื่นล้านเลยนะอีกคลองกระดงกงกระแสมันจัดมันตอแหลผู้ว่าการท่องเที่ยวตอแหลเมื่อกี้ฉันไปไม่มีกระทงให้ลอยค่ะดัดจริตกทมจะต้องมาเอากระชอนมาอะไรไม่ได้เป็นบรรยากาศธรรมชาติฮะลอยกระทงของไทยปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเขามาอธิษฐานขอพรพระแม่คงคามึงจัดงานอะไรมึงจัดแล้วมึงไม่มีกระทงขายอ่ะแล้วแต่ละร้านที่มึงมาตั้งขายอ่ะกูไปถามเขาบอกไม่ขายผู้จัดไม่ให้ขายอย่างนี้มันจัดโกหกตอแหลแล้วประชาชนมาหากกระทงลอยมันไม่มีโว้ยจะให้กูไปตั้งผลิตเหรอไอ้ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่รัฐบาลที่กระทรวงการท่องเที่ยวขอลอยค่ะพระแม่คงคาเจ้าขาวันนี้นะคะขอลอยให้พวกนักการเมืองเฮี้ยชั่วชู้อ่ะที่ทำงานโกหกตอแหลเอาหน้าไม่ได้คิดถึงหัวอกหัวใจประชาชนขอให้พวกประเทศพวกนักการเมืองเฮี้ยตายหายหมดไปจากประเทศไทยขอให้คนไทยรวยรวยรวยนะไอ้นักการเมืองเฮี้ยที่เป็นออกกฎหมายขายชาติให้ต่างชาติซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยน่ะขอให้พวกมันตายหาติดคุกต้องถูกเนรเทศไปตายอยู่ต่างประเทศกันพระแม่คงคาสาธุรอยคนชั่วชั่วรอยนักการเมืองชั่วชั่วโกงกินตายให้หมดจากแผ่นดินไทยเลยค่ะโอ้ยโอ้ยเขายังไม่เกี่ยวชะดากูพระแม่พระแม่คงคาขอให้คนไทยรว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 ยจะเป็นแสนล้านทุกคนไม่ต้องไปรอเงินหมื่นบาทลำคาดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อไรจะได้ไอ้เศรษฐาใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณแม่มาที่ท่ามหาราชวันนี้เป็นวันลอยกระทง27พฤศจิกายน2566นะคะก็บอกว่าให้อาบแสงจันทร์อาบแล้วผู้ชายจะรักจะหลงค่ะนี่แสงจันทร์อยู่ไหน มีแต่แสงนีออนน่ะแสงจันทร์เนี่ยเดี๋ยวดูสิพระจันทร์เต็มดวงอยู่ไหนก็บอกว่าต้องให้อาบแสงจันทร์มีที่ให้ฉันอาบแสงจันทร์ไหมมีไหมเธอมีเรือที่จะให้ฉันเช่าเหมาลำไปอาบแสงจันทร์กลางแม่น้ำไหมแถวเนี้ยมีไหมเดือนเท่าไหร่ฮะเรือนั้นเหรอเหรองั้นเดี๋ยวไปลอยกลางแม่น้ำดีกว่าขอบคุณมากนะพี่มายังไม่ค่อยอยากลอยตรงนี้เราจะไปเช่าเรือเหมาลำแล้วก็ไปอาบแสงจันทร์ผู้ชายจะได้รักจะได้หลงจะได้มีเสน่ห์นะคะวันนี้วันที่27ลงไปลอยได้ไหมพี่ลงไปลอยที่ท่าได้ไหมได้เหรอไม่ได้ทำไมอ่ะลงเรือดิสวยวิวสวยมากนะแม่ลงเรือเรามีเรือให้เป็นการแจกที่ไปลอยที่สะพานพระรามแปดเหมือนกับทุกปีที่แล้วแม่ก็มาแต่ว่ามันคนบนเรือมันลอยให้เราลอยเองไม่ได้ไงแต่จะลอยเองเห็นเขาบอกเช่าเรือได้เขาบอกให้แม่มาเช่าเรือเหมาเรือเราเป็นเรือขนาดใหญ่ครับผมเหรอเดี๋ยวเดินดูให้ทั่วๆกันนี่สวยมากเลยขายร้อยเดียวเองคุณผู้ชมดูจังเนี่ยเขาขายร้อยเดียวเองสวยมากมานี่เลยมาท่ามหาราชมาลอยที่นี่เลยบรรยากาศดีแล้วก็กระทงสวยกระทงถูกด้วยฮะหนูขอแม่ลงอุ้ยอ่ะอ
นะแต่ค่อยขึ้นเรือเหรอไม่เอาไม่ขึ้นมาเองเนี่ยหรอไม่เอาจะกินอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลอยกระทงมันยังสวยอยู่เสียดายเดี๋ยวขึ้นไปกินพระนครกิวไหมรสนิยมนี่ฮะได้เมื่อกี้มันจะลอยแล้วมันเสียดายไงพี่เอาไว้ทำคอนเทนต์หนึ่งสองอีกทีนะครับหนึ่งสองโอเคทำคอนเทนต์ก่อนรู้เมื่อกี้ไปแล้วเขาจะลอยแล้วเสียดายมันสวยจะทำคอนเทนต์ก่อนจะไปพระนครกิวกินนะพี่ขึ้นตรงไหนพระนครกิวต้องขึ้นบันไดด้านS&P ครับต้องเดินไปตรงกลางจ้าสวัสดีจ้ะไหนอะ SMP อยู่ไหนจ้าสวัสดีจ้ะเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่าขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาลอยกระทงที่ท่าเรือมหาราชแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะมีคนบริการนะคะจุดธูปจุดเทียนให้แล้วก็ลอยลงไปให้ด้วยดูด้านหลังดิฉันสิคะมีคนมาเข้าคิวเป็นร้อยเลยเพื่อจะลอยกระทงยิ่งดึกคนก็ยิ่งเยอะคุณผู้ชมเรียนเชิญมาเลยนะคะที่ท่าเรือมหาราชเนี่ยกระทงอันนี้สวยใบใหญ่มากแม่ซื้อมา500เองเมื่อกี้ไปที่คลองบางกรุงเกษมไปถามแต่ละร้านมันบอกผู้จัดไม่ให้ขายค่ะบอกอ่ะแล้วฉันจะไปซื้อกระทงที่ไหนฉันไม่ได้เตรียมกระทงมาแต่มาที่นี่นะคะคุณผู้ชมเจ้าขามีกระทงขายเนี่ยใบละ500ใบใหญ่ๆเลยค่ะแล้ววันนี้เขาบอกว่าวันที่27พฤศจิกายนให้มาอาบแสงจันทร์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าการอาบแสงจันทร์ในวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนรักคนหลงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมาอาบให้ได้นะคะแสงจันทร์ที่นี่ค่ะนี่ค่ะฝรั่งเขาก็จะมาลอยนี่ค่ะพี่จุดธูปให้ฉันหน่อยจ้าให้พี่เขาลอยก่อนก็ได้ของข้าอันเล็กให้พี่เขาลอยก่อนจุดธูปจุดเทียนให้หน่อยค่ะพี่น่ารักที่สุดน้องเขาจุดธูปจุดเทียนให้ด้วยน่ารักที่สุดนะคะอุ้ยเนี่ยตะกล้องแผนแบบนู้นเลยสวยงามมากเห็นไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาสวยงามมากเจ้าขามาที่นี่เลยนะคะท่าเรือมหาราชแล้วก็ล่องเรือก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยล่องเรืออันนี้ของพี่ซื้อมาใบเท่าไหร่อะใบเท่าไหร่50บาทใช่ไหมถูกมากคุณผู้ชมมาเลยเนี่ยทำสวยมากสงสารชาวบ้านประชาชนเนาะอันนี้เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงเลยเพราะว่าเป็นสิ่งของสวยงามวัฒนธรรมประเพณีของไทยนะฝากผู้ว่าการท่องเที่ยวททและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะจะจัดลอยกระทงนะคะคลองบางกรุงเกษมไม่มีกระทงขายนะคะแล้วจะทำให้ชาวบ้านมีเงินสะพัดได้ยังไงคะไปบอกให้เขามาตั้งร้านขายแต่ห้ามขายพวกนี้ขาดใครจะซื้อพรุ่งนี้ไม่ใช่วันลอยกระทงกูไม่ซื้อค่ะซื้อกูก็ซื้อวันนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมอันนี้มาลอยเนี่ยด้านหลังที่ฉันเห็นไหมคะเข้าคิวเพื่อที่จะลอยเนี่ยน่ารักเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่อุ้ยกำลังลงไปแล้วคุณผู้ชมดูสิโอ้กำลังลงไปแล้วค่ะค่ะกำลังขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นชักลอกนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยอย่าลืมติ๊บให้น้องเขาได้นะเขามีกล่องอันนี้ก็เรียกติ๊บบ็อกนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาหนูจุดให้แม่ด้วยนะลูกภูมิใจที่สุดค่ะไปนี่ซื้อมา500หน้าท่าเรือมหาราชใครอยากจะมาลอยมาเลยกระทงถูกมากท่าเรือมหาราชนะคะอธิษฐานค่ะพระแม่คงคาเจ้าขาขอให้ผัวแก่เหี่ยวเหี่ยวผัวเก่าลอยไปกับพระแม่น้ำคงคาให้หมดเลยค่ะขอให้ได้ผัวรวยๆเป็นหมื่นล้านผัวเด็กๆหนุ่มๆหล่อๆค่ะ
แล้วก็ลอยสิ่งชั่วร้ายนะคะพวกนักการเมืองเร็วๆเฮี้ยๆที่มันชอบขายชาติขายแผ่นดินนะคะที่มันแก้กฎหมายนะคะให้ต่างชาติซื้อที่ได้ทุกแห่งในประเทศไทยนะคะรีบโดนบันดาลค่ะให้มันฉีกกฎหมายทิ้งค่ะต้องคนไทยเท่านั้นนะคะถึงจะอยู่ในประเทศไทยนี้นะคะเพราะว่าเราไม่มีปัญญาซื้อที่ดินมันแพงค่ะตอนนี้จีนเข้ามาครอบครองแผ่นดินไทยไปเกือบ 40% แล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสาธุพระแม่คงแคร์ขอให้คนไทยรวยกันทั้งประเทศเงินหมื่นไม่เอาจะเอาเงินมันแสนเงินดิจิตอลหมื่นบาทโลนาดลำคางค่ะขอให้โดนบันดาลให้คนไทยรวยๆกันทั้งประเทศเศรษฐกิจโชดช่วงกัจจวาลไม่รอแล้ว 10,000 บาทดิจิตอลวันเลยชาติหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าสาธุฮะฮะส่งเลยค่ะพี่สาธุพระแม่คงคาโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมสวยมากค่ะมาเลยกันเลยที่ท่าเรือมหาราชนะคะมาช่วยประชาชนซื้อกระทงกันค่ะมันถึงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงนะคะเงินจะได้สะพัดไปถึงประชาชนค่ะโอ้โหสุดยอดสวยที่สุดสวยที่สุดอย่าจอมนะอย่าจอมนะมันใหญ่ไงคุณผู้ชมมันใหญ่ไงจะจมไหมเนี่ยไปแล้วเหรอพี่ไม่จมโอ้โหน่ารักมากต้องให้ติ๊บนะคะคุณผู้ชมเวลาเรามาลอยเนี่ยน้องเขาอุตส่าห์บริการเราอย่างนี้นะคะเราต้องให้ติ๊บน้องเขาให้ติ๊บน้องเขาค่ะนี่ค่ะพี่ขาขอบคุณมากขอให้พี่ไปต่อยอดเป็นร้อยล้านนะคะขอบคุณมากค่ะจบแล้วจบไลฟ์เลยลูกพอละ